ไอ้พวกนี้ต้องถูกออกหมายจับหมดในเรื่องก่อการร้ายจำกัดเสรีพวกนี้ไม่ให้เขาเคลื่อนไหวติดภาพติดประกาศถูกจับตามหมู่บ้านตามพื้นที่ที่เขาก่อเหตุไอ้พวกนี้ก็ไม่มีเสรีความเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เมื่อก่อนยังหนุ่มๆก็เข้าครับก็วิ่งเข้าไปก็ใส่ก็ใส่กันเดี๋ยวนี้ก็ต้องพยายามเซฟลูกน้องด้วยใบนั้นเนี่ยผมเป็นสารวัตรอยู่กองกับการสืบสวนตำรวจนครบาล4นะครับก็มีอ๋องนะครับผู้ตายเนี่ยชื่ออ๋องเป็นลูกของผู้ว่าอดีตผู้ว่าจังหวัดอุดรนะครับเขาก็ลงประกาศขายรถทางอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยติดต่อขอซื้อรถเขานะครับพอช่วงติดต่อขอซื้อรถเนี่ยเขาบอกว่านัดกันตอนค่ำค่ำให้เอารถไปดูเสร็จแล้วก็คนร้ายเนี่ยใช้ไม้ตีจนกระทั่งสลบแล้วก็จับขึ้นรถเสร็จแล้วก็เอาตัวออกต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งในบ่อน้ำที่บ้านของเด็กที่ต่างจังหวัดนะครับรถเนี่ยก็เตรียมจะเอาไปขายต่ออันนี้เนี่ยก็ร่วมกับทางสืบสวนของสน.โชคชัยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันครับก็เราติดตามไปที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปพบคนร้ายใช้รถคันนี้อยู่ก็จับกลุ่มตัวคนร้ายได้พร้อมกับเมียนะครับศพก็อยู่ในบ่ออันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องซื้อขายรถกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเราไม่รู้คนขายคนซื้อเป็นใครก็ต้องระวังนะครับต้องระวังว่าเราซื้อขายกับใครจะไปไหนมาไหนติดต่อกับคนซื้อยังไงก็ต้องบอกพวกให้รู้ด้วยว่าจะไปเจอคนนั้นที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ขายทางอินเทอร์เน็ตอาวุธปืนก็มีขายทางอินเทอร์เน็ตปืนปากกาเด็กช่างกลทั้งหลายเนี่ยซื้อปืนปากกาได้ทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องให้ความระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจของเรานะครับตำรวจของประกอบสืบสวนที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดเนี่ยได้ข่าวมาว่าจะมีแก๊งค้ายามาส่งมอบยานะครับทางเราเนี่ยก็เฝ้าติดตามแล้วก็เราจัดยานพาหนะเพื่อจะให้คนร้ายเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เราก็จะติดตามช่วงที่คนร้ายมารับยารับรถจากเราไปเนี่ยก็ปรากฏว่าคนร้ายจะไปรับยาจริงๆชุดของเราตามเข้าไปก็ปรากฏว่ามีชุดระวังป้องกันของเราเนี่ยเข้ามาประกบรถของลูกน้องแล้วก็ใช้อาวุธปืนอาก้าสองกระบอกยิงรถของลูกน้องนะครับก็เป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส2คนภายหลังก็เสียชีวิตไป1คนนะครับคดีนี้เราติดตามใช้เวลาประมาณ10วัน15วันก็ทราบว่าแก๊งคนนี้เป็นแก๊งท่าเรือของเตยซึ่งไปแผ่อิทธิพลอยู่ที่บริเวณท่าอีกนะครับแล้วก็สามารถไล่ติดตามจนกระทั่งมีการยิงปะทะกันที่ถนนราชวาทราชนครินทร์แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้บางส่วนนะครับพร้อมกับยึดยาบ้าของกลางได้ถึงแสนเม็ดพบอาวุธปืนที่ใช้ในการกระทำความผิดปืนอาก้าได้3กระบอกปืนคนมือ1กระบอกนะครับถ้าปืนสั้นเก็บเสียง1กระบอกนะครับแล้วก็ออกหมายจับคนร้ายที่เหลือแล้วก็ตามจับจนตอนนี้เหลือคนร้ายอยู่คนเดียวก็ตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยก็ปรากฏว่าคนตำรวจเนี่ยไม่มีเสื้อเกราะเลยนะครับเราก็พยายามจะซื้อเสื้อเกราะโดยได้งบส่วนหนึ่งจากกองสลากส่วนหนึ่งก็เป็นเงินอุดหนุนของกองบัญชาการก็มาซื้อเสื้อเกราะให้ลูกน้องได้56ตัวก็กำชับอยู่ตลอดเวลาคือถ้าทำงานจับคนร้ายสำคัญทำงานเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อเกราะตลอดก็ถ้าถึงในภาวะที่เสี่ยงเนี่ยเราจะดูว่าถ้าเป็นภาวะที่เราได้เปรียบเราถึงจะทำแต่ถ้าในภาวะที่เราทำแล้วเราเสียเปรียบหรือสูญเสียเนี่ยเราก็จะไม่ทำคือคิดว่าเอารถไปส่งแล้วเราตามรถอย่างเดียวคือไม่คิดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดในวันนั้นก็จะมีชุดระวังป้องกันในวันนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำงานเซฟให้ลูกน้องเซฟเองให้มากนะครับก็มีการฝึกสะกดรอยติดตามใหม่มีการใช้เสื้อเกราะกันกระสุนใช้ยุทธวิธีใหม่ๆมีหลายๆคดีครับตอนชาร์จเข้าจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยส่วนมากหลังๆเนี่ยส่วนมากสู้นะครับเพราะว่าโทษมันรุนแรงแล้วก็เดี๋ยวนี้กลุ่มพวกนี้มีอาวุธปืนทั้งนั้นจับได้ส่วนมากจะได้อาวุธปืนมาด้วย
ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูคือเวลาถ้ามีคดีใหญ่ๆเราจะลงไปด้วยนะครับเขาจะดูเราว่าเราจะระมัดระวังยังไงสั่งการยังไงนะครับเขาก็เหมือนกับ on the job training นะครับก็คือทำงานไปด้วยฝึกไปด้วยนะครับที่นี่เนี่ยมีนายตำรวจเก่งๆในด้านสืบสวนเนี่ยหลายคนนะครับพวกนี้ก็จะคอยดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกน้องลูกน้องก็จะโตไล่กันตามขึ้นมาถ้าจะให้บอกลูกน้องก็ต้องบอกหลายเรื่องอย่างแรกเนี่ยต้องสนใจงานสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆต้องขยันต้องใส่ใจต้องให้เวลากับงานบางทีงานสืบสวนเนี่ยมันไม่เป็นเวลาบางทีนอนอยู่ที่บ้านที่หนึ่งที่สองพอมีเหตุก็ต้องออกมาดูถ้าตามต่อได้ก็ตามเลยบางทีออกจากบ้านที่หนึ่งกับอีก 2-3 วันถึงจะได้กลับบ้านก็ตามคดีกระทันชิดบางทีเราก็คุยกับครอบครัวเขาให้เขาเข้าใจคือมันอยู่ที่การหวาดระแวงมากกว่าคือถ้าเขาทำงานกับเราจริงๆเราโทรบอกที่บ้านเขาด้วยมันก็ไม่ปัญหามันก็คลายลงไปคือยืนยันว่าเขาทำงานกับเราตอนผมไปอยู่กองปราบใหม่ๆคดียิงท่านอดีตรัฐมนตรีผมอยู่กองหนึ่งตอนนั้นขึ้นไปทำงานก็ใช้เวลา3เดือนเต็มๆ3เดือนเต็มๆคือไปรอบแรกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่นู่นยาวเลยเนี่ย3เดือนจนกระทั่งจับคนร้ายได้ไปนานที่ไปนานเนี่ยนานจริงๆเนี่ยไปใต้เราไกลบ้านมากนะครับมีคดีก็ลงไปเก็บรายละเอียดแล้วก็มอบหมายให้ลูกน้องไปทำงานจะบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าให้ระวังถ้าเสี่ยงมากก็ไม่ต้องตอนเกิดเหตุที่ใต้ใหม่ๆเนี่ยก็ตอนนั้นมีการลงขันทุกหน่วยเนี่ยจะลงขันตรงยอดฝีมือลงไปทั้งนั้นนครบาลก็มีส่งกองปราบก็มีกองปราบก็จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบอยู่ไปทำงานก็จะมีผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยคอยดูแลเรื่องการสืบสวนก็จะแบ่งงานกันจนกระทั่งไปอยู่ได้สักปี2ปีเนี่ยมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแหละตอนนี้ก็ช่วยกันทำงานสนับสนุนกันคือใครมีเทคโนโลยีใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ขนลงไปทำงานทางใต้ก็ช่วงที่ผมอยู่นี่ก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรที่ช่วงที่งานสืบสวนดีที่สุดนะฮะก็เป็นช่วงที่ท่านอดุลเป็นผบ.สปก.ครับตอนนั้นเนี่ยสืบจับคนร้ายได้มากพิสูจน์ทราบคนร้ายได้เชื่อมโยงเครือข่ายคนร้ายได้เยอะมากต่างกันเยอะนะที่ใต้เนี่ยคือกลุ่มไหนกลุ่มนั้นทำกลุ่มไหนกลุ่มนั้นถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นใครเขาก็จะหลบมากับพื้นที่ในเมืองก็จะไปหลบอยู่ในป่าในเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องติดตามเพราะในกรุงเทพเนี่ยเหมือนคดีฉาบฉวยคือคนร้ายทำเมื่อมีจังหวะอันนั้นก็ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องมาพิสูจน์ทราบจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมาทุกอย่างเพื่อจะมาพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครแต่อย่างที่ใต้เนี่ยสมมติเกิดเหตุขึ้นมาเราหยิบปลอกกระสุนมาได้ปลอกหนึ่งถ้าปืนกระบอกนี้เคยยิงมาเรารู้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนรู้เลยว่าเราต้องตามตัวใครเทคโนโลยีที่จะเข้ามาที่ใช้อยู่เนี่ยหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้อยู่ช่วยเราได้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิมพ์มือ DNA เรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องการพิสูจน์ทราบอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าคนร้ายติดคุกเพราะเทคโนโลยีครับไม่ใช่ติดคุกเพราะพยานประจับพยานต่างๆเฉยๆพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครแต่การจะติดตามจับเนี่ยมันก็อีกเรื่องชิงทรัพย์ร้านทองค่าผมว่ามีทุกประเภทนะมาระยะหลังๆก็จะมีเรื่องระเบิดแนวทางการสืบเนี่ยคดีฆ่าน่าจะง่ายกว่าเพราะมันจะมีสาเหตุรู้ว่าเป็นใครยังไงแต่ทับเนี่ยคดีต่อทับเนี่ยคือได้เวลาได้โอกาสก็ทำอันนี้จะไม่มีสาเหตุไม่มีแหล่งที่มายังไงครับถ้าเป็นคดีที่ติดตามกระชั้นชิดเนี่ยจะนอนที่ทำงานลูกน้องก็จะนอนกันหมดนะครับก็จะแบ่งชุดไปทำงานเราต้องการสอบถามเขาว่าเป็นไงติดขัดอะไรไหมจะให้ถามดูอะไรบ้างจะให้ไปดูด้วยไหมก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ถ้าคดีที่คุ้นๆสั่งการลูกน้องไปแล้วก็รอรับรายงานอยู่ก็ทำทุกอย่างให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนก็เป็น
คนไทยทั้งนั้นทำอะไรก็ต้องให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขมีบางคดีปีนี้จับไม่ได้ปีหน้าก็เข้ามาจับได้ก็มีครับแล้วก็มีหลายคดีครับมีหลายคดีที่ยังไม่ได้ตัวก็อย่างที่ผมบอกมี2อย่างสื่อที่รู้ว่าเป็นใครกับสื่อที่ตามจับนะครับบางทีสื่อรู้แล้วแต่ตัวหนีไปแล้วอย่างโก้หนีไปลาวเขารู้แล้วว่าตัวโก้เป็นคนทําแต่หนีไปลาวเราก็คือเราข้ามไปทําเองไม่ได้แต่ว่าเราทําเต็มที่คดีไหนที่มันคืบหน้าไปสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เราก็ถือว่าทำคนร้ายให้ออกจากสังคมได้ชุดหนึ่งก็การันตีฝีมือของท่านได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับจากรั้วสวนกุหลาบแต่เส้นทางหาได้โรยด้วยกุหลาบจากนครบาลกองปราบสู่ตม.สู่แนวรบแดนใต้รณสินผู้สาระคือคุณค่าคู่วงการตำรวจไทยทั้งนายทั้งลูกน้องอุ่นใจยามต้องเดินเคียงกายในแนวหน้ารณสินผู้สาระรณสินผู้สารคดีไหนที่มันคืบหน้าไปสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เราก็ถือว่าทำคนร้ายให้ออกจากสังคมได้ชุดหนึ่งปี2547เสียงปืนแตกครั้งแรกในด้ามขวาเขาเริ่มต้นจากตรงนั้นวันนี้ด้วยจิตใจทุ่มเทสุภาพบุรุษนักรบแดนใต้ตระเวนไทยจากยอดเขาจดทะเลไม่ใช่คนถือปืนยืนเทไม่ทอดทิ้งลูกน้องให้โดดเดี่ยวยอดบินสืบสวนชั้นแนวหน้าของวงการไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยซื่อตรงต่อหน้าที่การงานสวมวิญญาณนักรบสีกากีนำกำลังฝ่ายปกครองและทหารจนเป็นต่อเข้าควบคุมสถานการณ์ให้ปักใต้ร่มเย็นเป็นที่พึ่งของชาวประชาเป็นในเรื่องสร้างความเข้มแข็งหาเครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้ในการที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยถ้าตัวเองยังไม่ปลอดภัยจะไปดูแลชาวบ้านได้ไหมยอดที่มือสิ้นสูงชั้นแนวหน้าของวงการกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยซื่อตรงต่อหน้าที่การงานสวมวิญญาณนักรบสีกากีนำกำลังฝ่ายปกครองและทหาร